สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงผลประกอบการในไตรมาส4ปี65ของหุ้น CPO จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับผลประกอบการในไตรมาส4ปี65แล้วก็ผลประกอบการทั้งปี65ของหุ้น CPO ก็ได้มีการประกาศออกมาแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าผลประกอบการก็ออกมาไม่ค่อยสวยเลยนะครับโดยที่ผลประกอบการในไตรมาส4ปี65ของหุ้น CPO นะครับรายได้รวมของตัวบริษัทก็อยู่ที่ประมาณ 225,410 ล้านบาทโดยที่ตัวบริษัทก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 3,137.7 ล้านบาทคิดเป็นกำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่33สตางค์ต่อหุ้นเราจะพบว่ากำไรสุทธิในไตรมาส4ปี65นะครับ Q1Q ก็ลดลงประมาณ 14.7% ในขณะที่ Year on Year กำไรสุทธิก็ลดลงประมาณ 53.2% เมื่อเรามาดูในส่วนของผลประกอบการทั้งปี65เราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 852,605.2 ล้านบาทรายได้รวมนะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณ 45.1% เมื่อเทียบกับของปี64ที่ผ่านมาซึ่งก็ส่งผลทำให้กำไรสุทธิของตัวบริษัทนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 13,271.7 ล้านบาทซึ่งคิดเป็นกำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่1บาท39สตางค์ต่อหุ้นสำหรับกำไรสุทธิในงบปี65นะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ 2.2% เมื่อเทียบกับของปี64ที่ผ่านมาหลักๆเราก็จะเห็นในส่วนของรายได้ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับทั้งปีเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ 45.1% เลยทีเดียวซึ่งก็เกิดจากในส่วนของภาพรวมนะครับของสภาพเศรษฐกิจที่เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาโดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อที่มีการปรับตัวดีขึ้นนะครับภาพของการที่นักท่องเที่ยวก็เข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของการเปิดประเทศของทางประเทศจีนก็ส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับก็ไหลเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงในส่วนของกำลังซื้อของประชาชนในประเทศไทยนะครับก็เริ่มกลับเข้ามาแล้วอะไรแบบนี้ก็ส่งผลทำให้รายได้ของทั้งปี65ของหุ้น CPO เนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมานั่นเองแต่ว่าเมื่อเรามาดูในส่วนของรายไตรมาสนะครับในไตรมาส4ปี65เนี่ยเราอาจจะเห็นว่ากำไรของตัวบริษัทก็ปรับตัวลดลงนะครับในภาพของทั้ง Q on Q แล้วก็ Year on Year และเมื่อเราไปดูในส่วนของบทวิเคราะห์ของหลายๆโบรกนะครับที่ผมเห็นเดือนผ่านเนี่ยรู้สึกว่าผลประกอบการในไตรมาส4ปี65ที่ประกาศออกมานะครับจะไม่เป็นไปตามที่เขามีการคาดการณ์กันเอาไว้เพราะว่าเขามองว่าผลประกอบการในไตรมาส4ปี65นะครับกำไรสุทธิของตัวบริษัทน่าจะปรับตัวลดลงประมาณ 45-46% year on year จากการชำระหนี้ของทางแมคโครก่อนกำหนดอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าพอเกิดขึ้นจริงเนี่ยก็พบว่ากำไรสุทธิของตัวบริษัทก็ปรับตัวลดลงประมาณ 53.2% ซึ่งเยอะกว่าที่เขามีการคาดการณ์กันเอาไว้นะครับเมื่อเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานทางการเงินในงบปี65นะครับของหุ้น CPO แล้วก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ 924,061.5 ล้านบาทสินทรัพย์รวมเนี่ยลดลงมาเล็กน้อยนะครับโดยที่สินทรัพย์รวมก็แบ่งออกมาเป็นหนี้สินรวมนะประมาณ 633,760.2 ล้านบาทหนี้สินเนี่ยลดลงมาน้อยมากไม่ถึง 1% นะครับเมื่อเทียบกับของปี64ที่ผ่านมาสำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ 293,301.3 ล้านบาทคิดเป็นค่า DE ก็อยู่ที่ประมาณ 2.2 เท่านะครับค่า DE ก็ถือว่าเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเมื่อเทียบกับของปีก่อนๆที่ผ่านมานะที่ระดับ DE ประมาณ3เท่าเนาะกว่าเลยนะครับก็ถือว่าการปรับโครงสร้างที่ผ่านมาก็ถือว่าก็ดูดีขึ้นเนาะทำให้ CPO เนี่ยเริ่มดูดีขึ้นนะครับแต่ว่าผลประกอบการในไตรมาส4ปี65เนี่ยก็ไม่ค่อยสวยเลยนะครับแต่มันก็มีเหตุผลมารองรับนะครับซึ่งเราก็ต้องมาติดตามกันอีกทีเนาะในไตรมาส1ปี66นี้ผลประกอบการของหุ้น CPO นะครับจะออกมาเป็นยังไงหลังจากที่มีการประกาศผลประกอบการออกมาแล้วนะครับเขาก็ได้มีการกำหนดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในเรื่องของการจ่ายปันผลนะครับซึ่งก็จะมีการอนุมัติจ่ายปันผลให้หุ้นละ75สตางค์ต่อหุ้นนะครับก็จะขึ้น XD ประมาณวันที่2พฤษภาคม2566แล้วก็จะจ่ายในวันที่19พฤษภาคม2566นี้ปันผลในรอบนี้ถ้าคิดกับราคาณปัจจุบันก็คือ65บาทเนี่ยก็จะคิดเป็นการจ่ายปันผลออกมาประมาณ 1.15% นะครับ
ีนี้เรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคนะครับของหุ้น CPO ซึ่งแนวโน้มราคาณปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงเป็นขาขึ้นเพียงแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยกรอบการเคลื่อนไหวของเขาจะเป็นการย่อลงมานะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือราคาหลุดตรงบริเวณเส้น MA 75วันลงมาแล้วหลังจากนี้ไปราคาก็มีโอกาสที่จะลงไปทดสอบตรงบริเวณเส้น MA 200วันนะครับอยู่แถวบริเวณประมาณ62.50 ถึง 63 บาทอะไรแบบนี้อาจจะเกิดจากในเรื่องของการประกาศจ่ายปันผลก็ได้ก็อาจจะมีผลทำให้ราคาของหุ้น CPO นั้นปรับตัวลงไปถึงตรงบริเวณเส้น MA 200วันอะไรแบบนี้แต่คิดว่ามันก็ยังอีกหลายเดือนเนาะกว่าที่จะมีการขึ้น XD นะครับเมื่อเราไปพิจารณาในส่วนของเส้น RSI ในปัจจุบันนะครับในกราฟรายวันเราก็จะเห็นว่าเส้น RSI เนี่ยก็ลงไปสัมผัสตรงโซนโอเวอร์โซแล้วก็มีการเด้งกลับขึ้นมาแล้วถ้าเป็นในรูปแบบประมาณนี้ก็อาจจะมองเป็นในเรื่องของจังหวะที่ดีในการเข้ามาสะสมนะครับแต่ว่าก็ต้องอย่าลืมเนาะณตอนนี้มันก็ยังมีความเสี่ยงหลายด้านนะครับที่มีโอกาสที่จะเข้ามากระทบกับตัวหุ้นก็ได้นั่นเองหลักๆเลยก็จะเป็นในเรื่องของการเทขายออกมาของทางนักทุนต่างชาตินะครับเพราะในช่วงที่ผ่านมารู้สึกว่าหุ้น CPO เนี่ยนักทุนต่างชาติก็เข้ามาซื้อค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะก็ต้องมาติดตามกันอีกทีนึงเนาะโอเคครับสำหรับหุ้น CPO ก็น่าจะประมาณนี้นะครับอ่ะถ้าเพื่อนๆใดนะครับที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับส่วนเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนก็ได้เช่นกันแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแต่เพียงนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ